8พรรคนัดถกฟอร์มทีมรัฐบาลวันที่30พฤษภาคมนี้ชัยธวัฒน์รับคณะรัฐมนตรีก้าวไกลทาบทามคนนอกชัยธวัฒน์เผย8พรรคนัดถกวางตัวผู้รับผิดชอบฟอร์มทีมรัฐบาลวันที่30พฤษภาคมนี้รับคณะรัฐมนตรีก้าวไกลทาบทามคนนอกด้วยย้ำปมประธานสภาขอถกวงเล็กเมื่อวันที่27พฤษภาคม2566นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลในฐานะผู้ประสานงานจัดตั้งรัฐบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเจรจาผู้รับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรในพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะมีการหารือกันในวันที่30พฤษภาคมนี้เวลา 14:30 นที่ทำการพรรคประชาชาติเชื่อว่าจะมีเวลาสำหรับการหารือกันเป็นการภายในตามที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ย้ำไว้ว่าขอให้พรรคร่วมไปหารือกันในวงเจรจาวงเล็กนายชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะต้องมีวาระที่จะต้องทำก่อนหลังจากที่มีการลงนาม MOU โดยแต่ละวาระจะมีการเตรียมตัวสำหรับการทำงานล่วงหน้าอย่างไรและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบตรงไหนสำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างเป็นทางการซึ่งตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีจะมีการหารือกันหลังจากนี้ยอมรับว่าในส่วนของพรรคก้าวไกลจะมีการทาบทามคนนอกเข้ามาในตำแหน่งฝ่ายบริหารซึ่งเป็นปกติในทุกรัฐบาลที่จะเชิญคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการบริหารโดยไม่ได้มีปัจจัยเรื่องของอายุเพียงอย่างเดียวแต่ตอนนี้ภายในพรรคก้าวไกลยังไม่ได้คุยกันว่าใครจะดำรงตำแหน่งอะไรขณะเดียวกันก็เชื่อว่าในพรรคการเมืองอื่นอีก7พรรคก็จะยังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้เพราะว่าอาจจะเร็วเกินไปนายชัยธวัฒน์กล่าว ศิธายันโพสต์เดือดไม่ได้เมาแต่หมอชนน่านไม่จบลั่นยอมให้ถอนไทยสร้างไทยศิธายันโพสต์เดือดไม่ได้เมาชี้หมอชนน่านไม่จบวอนหยุดใช้ตนเป็นแพะต่อรองก้าวไกลชิงประธานสภาลั่นยอมให้ถอนไทยสร้างไทยหากเห็นว่าตนเองเสียมารยาทวันที่26พฤษภาคม2566นาวาตรีศิธาธิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทยกล่าวถึงกรณีโพสต์เดือดในทวิตเตอร์เมื่อคืนวานนี้วันที่25พฤษภาคมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยว่าเป็นเพราะนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่ยอมจบก่อนยังเดินสายออกรายการมาซัดตนเสียมารยาทในเรื่องเดิมทั้งที่ขอโทษไปแล้วเรื่องนี้ควรจบได้แล้วแต่กลับยังด่าตนอยู่ฝ่ายเดียวตนก็ต้องใช้สิทธิออกมาปกป้องตัวเองยืนยันว่าเมื่อคืนไม่ได้เมาแต่โพสต์จากใจนาวาตรีศิธากล่าวว่าสิ่งที่ถูกด่าว่าเสียมารยาทจริงๆตนยังไม่เคยพูดเลยด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนในการประชุม MOU ตนยังไม่เคยพูดเลยว่าพรรคเพื่อไทยขอแก้อะไรไปบ้างแต่กลับมาบอกว่าตนเอาข้อมูลต่างๆไปยัดเพิ่มใน MOU ทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นของเพื่อไทยทั้งนั้นและตนต้องเข้าไปแก้ปัญหาด้วยซ้ำเพราะมันมีความขัดแย้งมีความพยายามจะถอนตัวและไม่เซ็น MOU ตลอดเวลาส่วนรายละเอียดว่าพรรคเพื่อไทยขอแก้ไขอะไรไปบ้างขอให้ไปถามพรรคเพื่อไทยเองตนไม่อยากเสียมารยาทเอาเรื่องในห้องประชุม MOU มาพูดทั้งนี้ขอให้แฟนคลับของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลอย่าเพิ่งเอาทัวร์มาลงขอให้เข้าใจว่ามันมีเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องประชุมมาก่อนจะย้ำว่าสิ่งที่ตนพยายามออกมาพูดเป็นความบริสุทธิ์ใจต้องการให้มันดีขึ้นส่วนปัญหาการแย่งชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร
ระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยรวมถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของทั้งสองพรรคใครจะเป็นก็เป็นตนเชียร์ทั้งหมดไม่ต้องเอาตนมาเป็นสมการในการจัดตั้งรัฐบาลก็ได้เพราะเรามีแค่6เสียงจะเอา141เสียงมาเทียบได้อย่างไรถ้าเอา6เสียงของไทยสร้างไทยออกยังไงก็ยังจัดตั้งรัฐบาลได้และยังมีเสถียรภาพเพราะมี300กว่าเสียงและพรรคไทยสร้างไทยก็พร้อมจะโหวตสนับสนุนให้แม้ไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ขอให้จับกันให้แน่นเท่านั้นเองส่วนตำแหน่งประธานสภาถ้าเพื่อไทยยืนยันอยากเป็นประธานสภาเพื่อไทยก็ไปตกลงกับก้าวไกลและถ้าเห็นว่าโตรเสียมารยาทก็เอาตนออกจากพรรคร่วมได้อยู่แล้วและอย่าเอาตนไปต่อรองเพื่อไปบีบก้าวไกลให้เห็นความสำคัญ6เสียงกับ141เสียงเพราะเขาไม่มีทางเห็นเราสำคัญอย่างแน่นอนอย่าใช้ตนเป็นแพะนาวาตรีสิทธากล่าวว่ายืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไม่ได้ต่อว่าถ้ามีปัญหาก็พูดคุยกันในพักได้อยู่แล้วแต่ทราบว่ามีการฝากคุณหญิงให้มาอบรมตนรวมถึงยังไปกดดันพักก้าวไกลตนก็ขอโทษไปแล้วแต่ยังมีการพูดอีกว่าไม่สบายใจที่จะร่วมงานกันย้ำว่าถ้าไม่รวมก็ไม่ได้ว่าอะไรและดีด้วยซ้ำเพราะตนจะได้พูดในสิ่งควรพูดแทนประชาชนยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้อยากให้แตกกันถ้าจบก็คือจบถ้าไม่จบตนก็ออกมาแล้วเป็นตัวของตัวเองได้เปิดเซฟหมอชนน่านรวย560ล้านเผยที่ดินคู่สมรสเทียบตะลึงของสสม ปปช.เปิดเซฟหมอชนน่านรวย560ล้านหนี้ 600,000 คู่สมรสถือครองที่ดิน500ล้านเผยของสสมกระเป๋าแบรนด์เนมแหวนเพชรตาแมวโบราณวันที่26พฤษภาคม2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายรายโดยรายที่น่าสนใจคือนายแพทย์ชนน่านสีแก้วกรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่20มีนาคม2566นายแพทย์ชนน่านแจ้งว่าตนเองและนางสาวนวลสกุลบำรุงพงศ์คู่สมรสอยู่กินกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 560,855,277 บาทหนี้สิน 602,902 บาทแบ่งเป็นทรัพย์สินของนายแพทย์ชนน่าน9,618,264 บาทประกอบด้วยเงินสด 40,000 บาทเงินฝาก 443,264 บาทที่ดิน 2 ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 ล้านบาทและทรัพย์สินอื่น 4,135,000 บาทมีหนี้สิน 602,902 บาทโดยแจ้งว่าเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นส่วนทรัพย์สินคู่สมรสมี 550,849,557 บาทประกอบด้วยเงินสด 1,800,000 บาทเงินฝาก 1,730,000 บาทที่ดิน 501,339,338 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง18,600,000 บาทยานพาหนะ5,750,000 บาททรัพย์สินอื่น21,659,889 บาทขณะที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน 387,455 บาทส่วนใหญ่เป็นที่ดินและเงินฝากโดยทรัพย์สินที่น่าสนใจอาทิที่ดินของคู่สมรส18รายการมูลค่า 501,339,338 บาทแจ้งว่าได้มาจากการซื้อ8รายการในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีและได้มาจากมรดก10รายการในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยในจำนวนที่ดินทั้งหมดมีที่ดินที่มีเนื้อที่สูงสุดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน45ไร่เศษมูลค่า125,207,500 บาทและในพื้นที่อำเภอปากช่อง38ไร่เศษมูลค่า218,286,600 บาทเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีรถยนต์คู่สมรส4รายการประกอบด้วยรถยนต์เบนซ์ E281 คันรถยนต์เบนซ์ C180 คูเป้1คันรถยนต์เบนซ์ GLC250D 1คันและรถยนต์ BMW X3 1คันมูลค่ารวม 5,750,000 บาทสำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจอาทิพระเครื่อง8รายการของนายแพทย์ชนน่านมูลค่า 3,710,000 บาทพระเครื่องเมฆสิทธิ์หลวงพ่อทัพวัดอนงสีเขียวทองของคู่สมรสแจ้งว่าไม่สามารถประเมินมูลค่าได้แหวนเพชรตามแมวโบราณสีมรกตของคู่สมรสแจ้งว่าไม่สามารถประเมินค่าได้กระเป๋าแอร์เมสและอุปกรณ์ตกแต่ง25รายการมูลค่ารวม 6,98,000 บาทกระเป๋าแบรนด์เนมอื่นๆ45รายการมูลค่ารวม 5,970,000 บาทเครื่องประดับแบรนด์เนม70รายการเครื่องประดับทองคำและเพชร81รายการรองเท้าแบรนด์เนม51รายการผ้าสิ้นน่านนางพญาคำเคิบสิ้นไหม160รายการเป็นต้นนายแพทย์ชนน่านยังแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 1,798,255 บาทแบ่งเป็นเงินเดือน 1,388,880 บาทเบี้ยประชุมกมท.อนุกมท. 96,975 บาทเบี้ยประชุมผู้นำฝ่ายค้าน 314,000 บาทรายจ่ายต่อปี 580,000 บาทส่วนคู่สมรสแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 45,562,750 บาทโดยเป็นเงินเดือน 180,000 บาทและเป็นรายได้จากการขายที่ดินมีรายจ่ายต่อปี5,386,532 บาทโดยแจ้งว่ามีการบริจาคที่ดินทำถนนสาธารณะ2ที่มูลค่า 2,620,000 บาท